โน้ดำลงไปหน่อยค่ะตอนนี้ทำใจก่อนดิมันเย็นหนึ่งสองสามเย็นจริงพี่ขอโทษหนึ่งสองสามก็ไม่ลึกเท่าไหร่หรอพี่แอบฉี่อยู่ที่ข้างสระนะครับวักน้ำตอนแอบฉี่นะครับสวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่กันที่สระว่ายน้ำและเมื่อเราอยู่สระว่ายน้ำก็ต้องเกี่ยวอะไรน้ำน้ำใช่ไหมคะและพี่อุ๋ยก็อยากนำเสนอซิ่งมาเต็มหัวนะครับคือขนาดมันใหญ่มากฟาร์มิงโก้ค่ะไปได้มาใหม่อยากรู้ไหมคะว่าได้มาจากไหนเดี๋ยวตัดภาพให้ดูเสียงดังเนาะคือคืนเนาะเหมือนอยู่ในไหนสักทีเอาตัวนี้นะคะที่เขาห้อยอยู่บนเนี้ยค่ะเป็นเพดานนะคะใหญ่ๆเนี้ยค่ะจะเอาเดี๋ยวเขาจะเอาลงมาให้สีนี้ที่เป็นแบบว่าของที่เขาขายอ่ะไม่มีแล้วเหลือแต่ตัวโชว์แบบอื่นเป็นสีขาวซึ่งสีขาวเราชอบไหมไม่กลับมากันแล้วนะคะก็คือฟามิโก้เนี่ยไปเจอในห้างมาแล้วเฮ้ยมันตัวใหญ่มากไปขอซื้อเข้ามาด้วยนะเพราะมันไม่มีแล้วมีแต่ตัวโชว์อย่างที่น้องๆเห็นเพราะฉะนั้นแล้วเดี๋ยวเราจะมาสูบลมกันเพราะมันอันใหญ่มากแล้วพี่วิจะลองเอามาลมเล่นที่สระว่ายน้ำแห่งนี้ซิงเขาเนี่ยใหญ่ไปใหญ่ด้วยใหญ่มากตอนที่ไม่ได้สูบลมนะตัวเท่าพี่วิกะสูงกว่าพี่วิอีกต้องลากมานะครับต้องลากมาเลยอะแล้วเดี๋ยวเรามาสูบลมกันดูว่ามันจะใหญ่ขนาดไหนลงไปนอนในนั้นได้หรือเปล่าก็ล้างไว้ชุดว่ายน้ำใหม่ไม่ตอบได้ไหมไม่อ่ะสวยดีสวยดีดูเต็มตัวดิจะว่าเป็นตุยเป็นก่อขนาดใหญ่มากใหญ่มากครับพี่ดูอย่างเงี้ยพี่หายไปเลยอ่ะหายไปไหนอยู่ตรงนี้ไม่รู้อะไรเป็นไรนะฮะเหลืองๆชมพูชมพูเหมือนกันหมดคือจะบอกว่าเคยคิดบ้างไหมว่าพอมันไปนั่งลงไปพูดมันจะแตกเพราะเนี่ยอ๋อมันน้ำหนักอันนี้ไม่เกิน50โลอ่านแล้วจริงเหรอจริงอู้ไปเลยนะโอ้มันกลัวย่าโอ้น้ำหนักเกินเหรอไม่ใช่ก็50โลนี่ได้ยังไงมันก็น่ากลัวอยู่นะเพราะว่าเวลาเรานั่งในสระเป่าลมใช่ไหมมันจะไม่ใช่มีลมอยู่ข้างใต้อ่ะแกเข้าใจใช่ไหมมันจะรวบแล้วก็มันจะมีเป่าลมข้างๆใช่ไหมแต่อันนี้เรานั่งอยู่บนที่เป่าลมไงอะไรถ้าแจงอธิบายให้พี่ฟังกลางๆอะไรไม่รู้จะไปคือถ้านั่งในน้ำมันไม่อัดกับพื้นใช่ไหมมันก็อัดกับน้ำมันก็กระจายไปอันนี้อัดกับพื้นไงแล้วน้ำหนัก50กว่าอย่างเงี้ยมันก็มีโอกาสที่50โลโอเคน่ารักไหมดีน่ารักดีเป่าลมแบบสีสวยมากเลยอ่ะเดี๋ยวเราจะลองลงน้ำกันเลยนะคะเราจะทำไงลงน้ำเห็นแล้วโยนลงไปให้กูได้นี่พี่ตรงนี้มันลึกมากเลยนะกี่เมตรคะพี่ดูเราลงไปข้างในถ้าหนูตกจมอ่ะไม่จมหรอกตรงนี้หงตัวใหญ่ขนาดนี้เขาช่วยหนูอยู่จะเอาเท่านั้นไปลอยทะเลแล้วไอ้เหี่ยวได้สยามมานั่งอยู่เฉยๆอ่ะมันก็ไกลไปเรื่อยๆปกติเขาขึ้นหงแล้วเขาทำอะไรกันเขาก็นอนถ่ายรูปแล้วเขาก็กลับบ้านหรือเปล่าเราอยู่ในหงที่น้ำลึกมากนะครับ 3-4 เมตรจมมิดหัว2คนอ่ะยืนขี่คอก็ยังจมน้องๆ นี่คือพี่แจงซูมนะดูเหมือนใกล้ๆนะดูเหมือนว่าเราอยู่ใกล้ๆกันเราลองไม่ซูมนะจริงๆเราอยู่ไกลกันมากนะอยู่ไกลมากเขาจากเราไปแล้วนะบอกตรงเราจะคิดถึงพี่อีกใช่ไหมอีกนิดนึงก็จะไปอ่าวไทยแล้วก็จะไปออกอ่าวตังเกียเอาเชงเราดูช็อตเด็ดอยู่นั่งค่อมคอขี่คอพี่ค่อมคอครับไม่เปิดกระเดิกเอาในที่สุดเราก็มาจากอ่าวอันดามันมาถึงอ่าวไทยเรียบร้อยแล้วนะคะขณะนี้นะคะการพีชีพนะคะเราจะลองลงไปนะคะว่าสูงแค่ไหนน้ำยืนวินโอมันสูงมากไม่ลงวะเอามาเอาหูมาเลยเอาหูมาเลยเอาหูเองมาเขาไม่เรียกหูเขาเรียกว่าฟาร์มิงโก้หรือเปล่าถ้าโอมาใกล้ๆก็ค่ะขึ้นไปก็ได้อะค่ะดูนกแจงลงก่อนมาถ้าโอคิดไว้ว่าหูมันจะคว่ำแจงลงแจงก็เปียกอยู่อ้าวแจงเปียกก็เปียกแจงสื่อชีวิตน้ำอยู่แจงไปลงไปช่วยเร็วค่อยๆลงไปพี่แจงจะได้เปียกเป็นคนๆไปโอ้ยรับน้ำหนักพี่แจงได้สบายๆครับพี่แจง40กว่าพี่50กว่าลงกันก็100นิดๆพี่แจงขาพาดคอเห็นไหมปล่อยมือไปจับด้านหน้าแทนจมทั้งคู่สนุกไหมยังไงบ้างหนักค่ะแต่ก็ปล่อยไม่ได้ก็ถือว่าเป็นของเล่นที่เราช่วยเราพยุงตัวในน้ำได้ใช่ป่ะแต่ก็เหนื่อยใช่ไหมเหนื่อยค่ะแต่ถ้าอยู่ข้างบนก็คือโอเคสนุกสบายแล้วพี่แจงเนาะถีบมันออกไปเดี๋ยวเราก็จะลงไปเล่นหงนะคะแล้วก็จะเก็บภาพมาฝากหงตัวนี้น่าจะราคา 1,990 บาทแต่พี่อุ๋ยซื้อมาเพราะว่ามันเป็นตัวโชว์เขาก็เลยลดให้ 30% Yes sir ดีไหมซื้อที่เมย่าร้านที่น้องๆเห็นนะใครสนใจก็
แวะไปซื้อได้ไม่รู้เหมือนกันว่าที่อื่นราคาเท่าไหร่แต่ไม่มีเดี๋ยวจะเอามาขายไซส์ใหญ่มากแล้วชอบอ่ะทำตัวเหมือนไปทะเลแล้วให้ทีมมาแค่สระว่ายน้ำนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปเล่นน้ำกันทิ้งพี่แจงไว้กลางสระที่มีความลึกมากโนลองตั้งกล้องดูไหมคะว่าโอ้สระมันลึกแค่ไหนไปเย้ใส่ลงยืนมันเย็นโอ้ดำลงไปเลยค่ะทำใจก่อนดิมันเย็นจริงมันเย็นจริงที่พี่ขอโทษครับโอเคพร้อมแล้วก็ไม่ลึกเท่าไหร่หรอเป็นยังไงบ้างคะไม่รู้เลยอ่ะน้าโอชูมืออย่างเงี้ยน้องความลึกคือน้าโอชูมืออย่างเงี้ยแล้วคว่ำมือยังเหลืออีกเยอะพี่แจ๊คให้น้าโอช่วยดันไหมครับพี่แอบฉี่อยู่ที่ข้างสระนะครับวักน้ำตอนแอบฉี่นะครับไอ้เข้ามาหามันนั่งสองคนได้ไหมอย่างงี้ครับนี่ขึ้นสองคนน้ำหนัก50กว่ากับ40กว่านะครับสบายไหมโอเคสองคนโอเคนะพี่เอาขาไปข้างหน้าไหมนั่งซ้อนมอเตอร์ไซค์อ่ะโอ้พี่หนักหลังอยู่แล้วเป็นการมาสาวว่ายน้ำที่พี่แจงยังไม่เปียกเลยครับสมควรจะเปียกสักหน่อยไหมครับคลิปต่อไปดีกว่าค่ะคลิปต่อไปได้คืออะไรหมายถึงว่าเดี๋ยวเราจะเล่นละครหรือว่าหาคอนเทนต์เล่นกันหรือว่าหาเกมเล่นในน้ำอะไรอย่างนี้อ๋ออันนี้มารีวิวนกเขาบอกว่าเฮ้ยมันโอเคนะคือน้ำหนักประมาณ100โลสามารถรับได้ถ้าเป็นเด็กน้อยเด็กน้อยบางคนแบบน้ำหนักแบบ20โลขึ้นได้4 5กลับมานี้ก่อนอันนี้ก็ประมาณ2คนก็ประมาณเกือบ100โลนะรับได้แต่ว่าจะมีนิดนึงก็คือเรื่องของการสูบนี่แหละมันใส่รถไม่ได้นอกจากรถกระบะต้องไปสูบที่สระหรือไปสูบชายหาดพับมาก็ไม่ใหญ่นะครับนะแต่ว่านี่แหละต้องหาที่สูบนี่แหละต้องพกสูบไปด้วยนะครับใครสนใจก็ลองไปตามหากันดูสนุกนะอันนี้โอเคเลยสวยแล้วก็นั่งได้2คนสบายทีเดียวใช่อ่ะหนักไงเรา2คนรวมกันยังไม่หนักเท่าน้าโอเลยใครหนักอย่างเปิดน่ะเนาะเมื่อกี้แล้วผมจะลงไปครึ่งน้ำโนเหรอวังว่าเราใส่ยางฝาดหน้าเนอะนอนก่อนหงฮะงั้นวันนี้ลาไปแล้วเท่านี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะคะขอบคุณชายฮะ